คุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast สวัสดีครับพบกับ Runner's Journey Podcast นะครับตอนใหม่นะฮะตอนที่310นะฮะก็โอ้โหดูในเขาเรียกอะไรดูในแทร็กที่ทำไว้นะก็เมื่อ4เดือนที่แล้วนะอัพโหลดนะอัพโหลดพอดแคสต์ไปตอนที่309นะตอนนี้ก็310นะครับก็ไม่ได้คุยกันตั้งนานจริงๆไม่มีอะไรจะคุยนะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรแต่พอดีนะพอดีมีคนส่งมาอีกแล้วบอกว่าฟังอยู่นะฟังตอนเก่าๆด้วยฟังเขาฟังอยู่อ่ะแล้วก็ในลิสต์แท็กเป็นแรงกิ้งเขาก็ฟังRunner's Journey Podcast เป็นอันดับหนึ่งโอ้โหผมก็แบบสึ้งใจมากนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็กว่าคนฟังใน Podcast ของ Runner's Journey น้อยมากนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ในแรงกิ้ง20นะท็อป20ของ Podcast ตอนนี้หลุดไป200ก็ยังไม่ถึงละมั้งอยู่ในดูใน Spotify นะฮะจริงผมคนชอบฟัง Podcast นะแล้วก็ค่อนข้างติด Podcast แล้วค่อนข้างรู้สึกงุนงิดเหมือนทุกคนแหละว่าพอดแคสต์ตอนใหม่ๆมันไม่ออกมาของคนที่เราติดตามนะอย่างเช่นผมก็ตามหลายอันเช่นระหว่างวิ่งเนี่ยผมก็จะฟังพอดแคสต์ของ The Secret Sauce ของลงทุนแมนของ Literary Podcast นะฮะไม่รู้ใครฟังอันไหนบ้างนะวันนี้ก็เลยเอาละก็เลยตั้งใจว่าวันละตอนหรือเอาเท่าที่ทำได้เนาะไม่ได้ซีเรียสแหละว่าจะต้องคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่แบบคุยเพลินๆสำหรับคนที่อยากจะฟังนะฮะส่วนคนที่คิดว่ามันมีแต่น้ำเนาะคือจริงๆมันก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อ่ะใน YouTube อ่ะโอ้โหมีแต่น้ำนะแล้วก็ไม่มีสาระนะก็ร้าวรานใจเหมือนกันแต่เอาล่ะก็เราอย่าไปคิดมากเนาะเราก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกอยากจะทำนะฮะส่วนมันจะไปแตะหรือมันจะไปโดนนะฮะความชอบความไม่ชอบของใครก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้เนาะแต่จริงๆก็มีคนหลายคนก็อยากฟังก็โอเคนะแม้มีคนเดียวนะจริงๆก็มีคนเดียวแหละที่คอมเมนต์มาแล้วก็ส่งมาแต่มันก็ทำให้ผมก็มีไฟจุดติดขึ้นมาอีกครั้งแล้วอยากจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าพอดแคสต์ของ Runner's Journey ก็คงไม่ได้เป็นสาระนะฮะเนื้อหาสาระเข้มข้นมากเหมือนกับช่องอื่นๆที่มีเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการเอามาเล่าไปเจอนั่นเจอนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับอย่างวันนี้ก็จริงๆก็จะเล่าเรื่องของสัญชัยนามเขตนะฮะเรื่องของการวิธีการทำงานกับสัญชัยนะครับสัญชัยนามเขตเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยเนาะแล้วก็เขาก็ตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งนั่นแหละนะฮะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วก็ทำสถิติไว้เขาตั้งใจอย่างเงี้ยตั้งใจที่จะทำสถิติในปีหน้าทำสถิติของประเทศแล้วก็ทำสถิติของตัวเองในสนามมาราธอนเนาะแล้วก็สัญชัยก็จะลงงานบางแสนงาน ATM แล้วก็งานบุรีรัมย์มาราธอนนะฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่ไปคุยกับสัญชัยมาเล่าแบบบางๆเนี่ยแหละไม่ได้เข้มข้นอะไรมากอาจจะเล่าถึงวิธีการทำงานสั้นๆเนาะสั้นๆก่อนที่เราจะเจอกันในเอพิโซดถัดๆไปนะฮะวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการคุยกันเล็กๆนะฮะมีหลายคนบอกเอาเถอะพี่ จะสั้นจะยาวก็เอาเล่าได้แล้วอะไรเงี้ยโอเคเล่าอย่างนี้นะฮะการไปถ่ายคลิปล่าสุดของสัญชัยหลายคนอาจจะได้ดูคลิปวิ่งแล้วเนาะผมก็ไปถ่ายที่เชียงใหม่นะจริงๆตั้งใจอยากจะไปถ่ายที่สุรินทร์เนี่ยเพราะว่าชอบความเป็นพื้นดินของอีสานเนาะพื้นดินสีแดงมันเหมือนเคนยาเนาะทีนี้ก็ติดต่อกันมาจะไปคุยกันตั้งหลายครั้งแล้วล่ะตั้งแต่กลางปีนะกลางปีแล้วก็ติดคนนั้นก็ติดนู่นติดนี่ติดโควิดบ้างติดกักนู่นนี่บ้างก็จนถึงปลายปีก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะถ้าสุรินทร์ไม่ได้เนาะเขาอยู่สุรินทร์ใช่ไหมเขาอยู่สุรินทร์นะถ้าจำไม่ผิดสุรินทร์ไม่ได้ก็จะไปลำพูนนะเพราะว่า
โอเคลำพูนเนี่ยมันก็เรานานๆก็ไปทีมันเป็นเมืองผ่านอ่ะเราก็อยากไปหาโลเคชั่นใหม่ๆนะฮะคือโลเคชั่นเนี่ยสำคัญมากสำหรับการถ่ายทำนะฮะมันเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญมากๆในการทำให้คลิปนั้นสวยไม่สวยนอกจากท่าวิ่งหรือเรื่องราวสตอรี่รวมถึงวิธีการเล่าแล้วก็วิธีการถ่ายทำนะฮะเพราะฉะนั้นโลเคชั่นจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆนะฮะก็ตอนแรกก็จะไปลำพูนแต่ปรากฏว่าคุยกับสัญชัยสัญชัยบอกที่ลำพูนไม่ได้มีบ้านอยู่ตอนแรกผมจะเอาเป็นวันเดย์วิทสัญชัยไปถ่ายที่บ้านถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ก็โอเคไม่เป็นไรก็เชียงใหม่ก็ได้ทีนี้เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเราไปมาจนไปบ่อยกว่าปากซอยบ้านอ่ะนะฮะไปห้วยตีนเท่าก็บ่อยถ่ายหลายคนมากนะฮะเราก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงให้มันช็อตมันแตกต่างเนาะแต่ก็คิดว่าโอเคลองไปหน้างานดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงวิธีการไปทำงานกับสัญชัยก็คือแน่นอนก็คือถ่าย2มื้อนะฮะ2มื้อคือเช้าและเย็นปกติถ่ายทำเนี่ยถ่ายตอนกลางวันไม่ได้นะฮะกลางวันแสงไม่สวยเลย3เลย 9:00 นเช้านี่แสงหมดละแสงไม่สวยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแสงแรกที่พระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยก็คือนั่นคือแสงที่เป็นชั่วโมงแรกที่สวยที่สุดนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแล้วก็แสงทองอาบแต่พระอาทิตย์ขึ้นแต่ถ้ามีเมฆบังก็จบนะแล้ววันนั้นเนี่ยเผอิญที่ว่าไปเนี่ยมันก็จะมีจังหวะช่วงเวลาที่แบบแสงขึ้นละแต่ดันมีเมฆบังนะฮะใครสังเกตคลิปก็จะเห็นได้ว่าโอเคมันก็จะมีทั้งที่จังหวะที่แสงอาบหน้ากับแสงมืดเนี่ยก็มันมีจังหวะนั้นแหละแค่2มื้อก็คือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงไม่เกิน 9:00 นเช้าแล้วก็เราก็จะหยุดพักกองนะฮะพักกองก็ปล่อยให้สัญชัยไปทำนู่นนี่แล้วก็ผมก็ไปพักไปนอนด้วยแล้วก็ช่วงเย็นนะช่วงเย็นก็มันต้องสตาร์ทตั้งแต่ 3:00 นเพื่อไปเซตอัพกล้องนู่นนี่นะฮะแล้วก็ 4:00 นเริ่มถ่ายทํา 4:00 น 5:00 น 6:00 นพระอาทิตย์จบนี่คือจบละนะฮะนี่คือแผนที่วางไว้ทีนี้ถ่ายอะไรถ่ายแน่นอนก็ต้องมีสัญชัยวิ่งนะฮะสัญชัยวิ่งสัญชัยคุยนะครับก็ถ่ายรองเท้านะฮะพบคลิปนี้ทำให้กับทาง Adidas เนาะทีนี้การวิ่งเนี่ยแน่นอนเราจะต้องวิ่งให้เร็วนะฮะทีนี้ผมก็จะวิ่งเร็วไม่ได้เพราะผมต้องใช้กล้องใหญ่นะถึงใช้กล้องเล็กก็วิ่งเร็วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกล้องที่ใช้ในเป็น Sony R อะไรวะ Sony R 7อ่ะSony จำกล้องตัวเองไม่ได้ Sony R 7 Mark 4 Mark 4หรือ Mark 3วะ Mark 4แหละก็จะเป็นกล้องของ Sony อ่ะกล้อง full frame นะทีนี้จะวิ่งเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกิมบอลนะฮะกิมบอลหมายความว่าไอ้ตัว stabilization เป็นตัวกิมบอลเป็นตัวทำให้มันกล้องมันสมูทอ่ะเป็นตัว handheld จับนะฮะมันก็หนักเนาะทั้งกล้องทั้งกิมบอลแล้วก็ต้องมีตัวอุปกรณ์อื่นๆอีกนะฮะมีเลนนะฮะมีเลนเนี่ยผมใช้24 f 1.4 นะฮะใครรู้เรื่องกล้องก็น่าจะพอจะเก็ตได้แล้วก็ใช้เลน135 f 1.8 นะฮะ G Master นะครับวิธีการถ่ายทำสัญชัยวิ่งก็จะเป็น3แบบนะฮะแบบที่1ก็คือก็ให้เขาวิ่งไปนั่นแหละนะฮะแล้วก็ใช้จักรยานตามนะครับไม่นับรวมที่ช็อตที่เรากล้องอยู่นิ่งๆแล้วให้ใช้วิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถ่ายนะอันนั้นก็วิ่งอยู่หลาย10รอบเหมือนกันนะแบบที่1ที่ต้องวิ่งตามก็คือสัญชัยวิ่งแล้วเราขี่จักรยานผมเอาจักรยานไปด้วยนะทุกครั้งที่จะไปถ่ายนักวิ่งนะจักรยานนะฮะเป็นจักรยานเสือภูเขาที่คอค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะเผื่อปล่อย2มือได้คอไม่ไหวไม่หน้าไม่ไหวนะฮะจักรยานเสือภูเขาใช้เกียร์หนักนะเพราะถ้าใช้เกียร์เบาเนี่ยขามันจะควงเร็วปุ๊บตัวมันก็จะสายอันนี้เป็นเทคนิคนะทีนี้ใช้เกียร์หนักเนี่ยตอนสตาร์ทมันก็ต้องใช้เวลานะสตาร์ทเพราะว่าเกียร์หนักเนี่ยนึกออกไหมก็ค่อยๆไปก็ต้องหาจังหวะก็นัดกันว่าโอเคสัญชัยวิ่งข้างวิ่งล้ำมาหน้าวิ่ง
ตามข้างหลังอะไรเงี้ยมุม45องศามุม90มุม45ด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยก็อันนั้นคือ1แบบที่ตามสัญชัยนะครับก็เราก็จะเห็นว่ากล้องมันก็อาจจะวูบวาบนิดนึงนะฮะเพราะว่าขี่จักรยานแบบที่2ก็คืออยู่ในรถยนต์นี่แหละอยู่ในรถยนต์แล้วก็หาพื้นที่ที่ยาวสักหน่อยยาวสัก500เมตรถึง800เมตรตรงห้วยตึงท่าก็จะมีเส้นยิงยาวตรงนั้นแล้วก็ให้สัญชัยวิ่งผมก็จะเปิดกระจกนะมือนึงก็ขับนะฮะถือพวงมาลัยอีกมือนึงก็จะถือกล้องนะฮะถือกล้องแล้วก็ถือไว้ที่หน้าต่างนะฮะแล้วก็นัดแนะกับสัญชัยว่าวิ่งตามรถนะฮะวิ่งตามรถไม่ใช่วิ่งตามรถรถวิ่งตามสัญชัยให้สัญชัยวิ่งในสปีดที่ท่าสวยงามก็น่าจะ3กว่านะฮะวิ่ง3กว่าเลยนะนะก็ให้เขาวิ่งแล้วเราก็ขับรถตามนะแล้วก็จะถ่ายนะฮะก็ถ่ายตามไปอันนั้นคือแบบที่2นะฮะแบบที่3ก็คือถือกิมบอลนี่แหละแล้วก็วิ่งตามในมุมที่หรือในโลเคชั่นที่จักรยานใช้ไม่ได้รถใช้ไม่ได้นะฮะก็อันนั้นก็จะต้องให้สัญชัยวิ่งตามสปีดผมเพราะผมจะเป็นคนคอนโทรลมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราจะให้วิ่งตามสัญชัยเนี่ยมันวิ่งไม่ได้วิ่งตามไม่ทันเพราะฉะนั้นก็บอกสัญชัยตามพี่นะก็จะบอกว่าโอเคให้อยู่หลังนิดนึงหรือให้อยู่ข้างด้านข้างหรือจะวิ่งตามด้านหน้าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็น3แบบในการถ่ายทำนะฮะก็มีหลายคนถามว่าตัวลงพี่หนุ่มวิ่งตามหรือเปล่าก็มีทั้ง3แบบนะก็คือใช้จักรยานตามนะครับแล้วก็ใช้รถยนต์นะฮะขับตามนะฮะแล้วก็อย่างที่3ก็คือวิ่งตามนะครับก็เป็นความตั้งใจมานานแล้วว่าอยากจะถ่ายภาพสัญชัยวิ่งดีๆสวยๆชัดๆช้าๆการถ่ายทำก็มีทั้งสปีดธรรมดาแล้วก็ใช้เป็นสโลว์สปีดนะฮะก็ฟาสต์สปีดนั่นแหละแล้วก็มาสโลว์เฟรมเยอะหน่อยแล้วก็มาสโลว์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นการวางเท้านะฮะเห็นฟอร์มท่าวิ่งก็เชื่อว่าถ้าใครยังไม่ดูลองเข้าไปดูนะใน YouTube นะก็จะเห็นว่าสัญชัยมีท่าวิ่งที่ประหยัดพลังงานมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยกขาแทงเข่ายกส้นตามจังหวะแล้วก็มีความตัวเล็กเนาะแล้วก็ลีนนะแล้วก็ฟอร์มสวยทุกอย่างองค์ประกอบครบหมดอ่ะนะเขาก็เลยถึงเป็นอีลีทนักวิ่งชายไทยที่วิ่งมาราธอนได้ดีที่สุดของประเทศไทยนะตอนนี้นะฮะแล้วก็เขาตั้งใจนะตั้งใจคุยกันหลังกล้องนะยังบอกรายละเอียดไม่ได้ว่าจะไปโรงงานไหนบ้างที่จะทำสถิติแต่ว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนไทยนะฮะแฟนนักวิ่งแฟนมาราธอนนะคอยติดตามให้ดีกับปีหน้านะว่าสัญชัยจะทำ PB ของตัวเองแล้วก็ PB ของประเทศเรานะสำหรับมาราธอนซึ่งแน่นอนว่าโหมันเป็นช่วงพีคของสัญชัยในวัยนะในวัยแล้วก็เรื่องของรองเท้าด้วยรองเท้ามีส่วนสำคัญมากครับสัญชัยบอกว่าพรามเอ็กเนี่ยช่วยเขาเยอะมากช่วยให้ไปอยู่ในความวัยที่ใช่นะแล้วก็เซฟเท้านะมันมีความหนานุ่มเบาแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่พาเขาไปคือเขาเปรียบตัวเองนะเหมือนคนขับรถเฟอร์รารี่ขับรถแข่งนะฟอร์มูล่า1ส่วนรองเท้าก็คือรถนะสองอย่างนี้ต้องประสานกันแน่นอนถ้ารถไม่ดีนะฮะต่อให้นักวิ่งดีแค่ไหนเนี่ยก็ไปได้ไม่สุดนะเช่นเดียวกันรถดีนักวิ่งไม่แข็งแรงพอก็ไปไม่ได้นะนั่นก็คือเป็นประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทำสัญชัยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่างานที่ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ผมชอบคลิปนี้มากๆนะอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายสนุกนะถ่ายสนุกแต่หัวใจของการถ่ายทำมันมีอยู่อย่างนึงนะคือเราจะไม่ถ่ายให้นักวิ่งช้ำนะแน่นอนก็คือเขาก็ต้องไปทำงานต่อเนาะแล้วก็เขาต้องเก็บแรงไว้ถึงแม้เขาจะบอกว่าโอเควิ่งได้นู่นนี่
แต่ผมจะพยายามถ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะต้องถ่ายให้ได้พอเพื่อให้มีความสดในการวิ่งนะแล้วก็ไม่ทำให้เขาช้ำหรือล้าเกินไปแล้วก็ทำให้บรรยากาศของการคุยในการทอล์กสัมภาษณ์อินเทอร์วิวออกมาเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะถ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ก็ถ่ายมาเยอะนะฮะก็แล้วก็เป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆแล้วก็โลเคชั่นต่างๆนี้ต้องยกความดีให้กับสัญชัยเขาหามาเขาก็แนะนำมาด้วยความที่เขาเป็นเจ้าบ้านเนาะเราก็ไม่รู้ตอนแรกจะเป็นอีกที่นึงนะแต่ว่าปรากฏว่าที่นึงก็ติดเรื่องของโควิดปิดนะฮะแล้วก็เลยไปถ่ายอีกที่นึงที่ดอยสะเก็ดนะที่ดอยสะเก็ดก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำแม่กวงนะสวยมากตอนแรกดูในที่ภาพที่เขาส่งมาผมว่าโอ้โหจบละไม่สวยมันเป็นแบบบรรยากาศแบบไม่ใช่อ่ะแต่ก็จะตัดสินใจลองไปดูก่อนผมไปดูก่อนเวลาแล้วก็ปรากฏว่าเห็นสะพานข้ามเขื่อนนะฮะสะพานข้ามไปที่เกาะที่เป็นหมู่บ้านชาวเขานะที่ดอยสะเก็ดโอ้โหสวยมากนะสวยจริงๆแล้วก็ประทับใจกับผลงานที่ออกมาต้องยกความดีให้กับนักวิ่งนะโลเคชั่นนะครับจริงๆคลิปนี้จะไม่สวยถ้าไม่มีสัญชัยวิ่งคลิปนี้จะไม่สวยถ้าไม่มีโลเคชั่นที่สัญชัยหามาให้นะก็ต้องยกความดีให้กับสัญชัยจริงๆแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีความสุขกับการทำงานนะทำคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะตามเชียร์สัญชัยนะครับในแมตช์ต่อๆไปนะครับมีหลายเรื่องที่น่าจะเขียนถึงแล้วก็เอามาเล่าได้ในหนังสือเล่ม3นะกำลังจะคิดว่าน่าจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปเจอมานะเป็นเขาเรียกอะไรบทเรียนหรือเทคนิคเรื่องของทั้งการวิ่งแล้วก็ชีวิตที่เราได้จากการไปเจอกับคนนั้นคนนี้นะครับก็ลองติดตามแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มลงมือเขียนนะแต่ว่ามีไอเดียแบบนั่นแหละนะครับโอเคพอดแคสต์ตอนพิเศษนะที่กลับมาอีกครั้งก็พยายามจะเล่านั่นเล่านี่ต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะได้สาระไม่เยอะนะฮะได้ข้อมูลได้ความเข้มข้นไม่เยอะเพราะว่าอยากจะเล่าแบบสบายๆแบบเพื่อนเล่าให้ฟังนะแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังกันระหว่างวิ่งหรือใครระหว่างทำงานหรืออยากฟังพอดแคสต์เผื่อจะได้เล็กๆน้อยๆไปบ้างแล้วก็แก้เบื่อแก้เหงานะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้สำหรับพอดแคสต์Runner Journey ตอนที่301ไม่ใช่301สิ310แล้วนะฮะ310แล้วนะครับก็ตามย้อนไปฟังกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับการฟังพอดแคสต์ของ Runner Journey จริงๆผมชอบบรรยากาศของพอดแคสต์มากเลยนะครับชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าแฟนที่ฟังก็เป็นแฟนประจำกันจริงๆนะครับแฟนประจำกันจริงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะมันเป็นเยื่อใหญ่อ่ะมันเป็นความรู้สึกผูกพันกันที่เราไม่เห็นหน้าแล้วก็แทบจะไม่ได้มีการสื่อสารสองทางเลยแต่เมื่อมีการคอมเมนต์มาทุกครั้งก็ทำให้เรากลับมาทำต่ออีกครั้งนึงจนได้แม้จะเป็นคนฟังเพลงแค่คนเดียวนะผมก็อยากจะทำให้นะครับหวังว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแม้จะเป็นคนเดียวสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast